สวัสดีครับทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ท่านครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือต้นฝอยทองตัวเขาเองเป็นกาฝากชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของต้นไม้เลยเราจะเห็นได้ว่าต้นที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีไม้ยืนต้นขึ้นเลื้อยอยู่นะครับถ้าเกิดเขาเลื้อยคลุมได้ทั้งหมดนี่นะครับจะทำให้ต้นไม้ต้นนี้ล้มหายตายไปได้ง่ายๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิธีการร่องรอยก็คือการเก็บรักษาไว้โดยการมัดหรือพันเกี่ยวไว้สิ่งที่ถูกต้องคือควรจะต้องรื้อออกให้หมดเลยนะครับไม่ให้มีสักเส้นเดียวเลยเพราะว่าตัวเขาเองนะครับนอกจากจะขึ้นคลุมจนไม่มีแสงนะครับลงไปที่ใบไม้แล้วนี่นะครับจะมีบางส่วนของต้นนะครับที่เข้าไปชอนชัยแล้วก็ได้อาหารจากตัวของต้นไม้นั้นด้วยสาเหตุที่เขาได้ชื่อว่าฝอยทองถ้าหากเรามองไกลๆนะครับถ้ามองไกลๆมาระยะประมาณสัก 10-20 เมตรเนี่ยเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเป็นเถาสีทองครับขึ้นคลุมเต็มไปหมดเลยก็จะดูสวยดีแต่จริงๆนะเป็นอันตรายครับชีวิตของไม้ยืนต้นมากนะครับถ้าหากท่านมีอยู่หรือนั้นหรือมีอยู่ในครอบครัวช่วยเขาสักนิดครับในการที่จะรื้อลงออกให้หมดเลยนะครับผม